้ก็วัวแต่ว่าปั้นในโคบอกเจ้าของเขาปั้นมาแต่นี่ก็แมวแมวตั้งแต่แรกดื่มคนแก่มาเลยก็ปั้นต่อกันมาเนี่ยทีนี้มดคนแก่เราก็ปั้นแทนเนี่ยความเชื่อว่าหากได้ปั้นตุ๊กตาเท่าจำนวนคนในบ้านสัตว์เลี้ยงภาชนะอาหารผ่านใส่เงินลอยไปกับน้ำจะเปลี่ยนร้ายกลับกลายเป็นดีอยู่ในความทรงจำของจรัญมีสุขและคนในหมู่บ้านไผ่ขอน้ำมาหลายชั่วอายุคนทำให้ปีนี้ยังคงปั้นตุ๊กตาของครอบครัวเพื่อให้พร้อมสำหรับวันรุ่งขึ้นที่จะมีงานบุญกลางบ้านริมแม่น้ำน่านแล้วลอยตุ๊กตาไปกับแพใหญ่เรียกพิธีกรรมนี้ว่าส่งบ้านส่งเมืองสันนิษฐานว่ามีมานานกว่า100ปีปั้นตุ๊กตาแล้วก็ซุ้มหน้าบ้านเท่ากระลาอะไรเลยทุกอย่างเลยมีความเชื่อว่าไงก็ส่งเนื้อส่งตัวเปลี่ยนเนื้อเป็นตัวไงปีนึงแล้วเราก็เปลี่ยนเนื้อเป็นตัวทีนึงเพราะว่าจะได้อยู่ต่อเอาเงินใส่ไปเราจะได้ไปซื้อกินข้างหน้าเขาว่างั้นเขาว่างั้นเราก็ทำตามแม่เนาะแม่เราว่างั้นจ้ะส่วนใหญ่ก็จะใช้ดินเหนียวกันอยู่เหรอคะใช้ดินเหนียวตลอดแต่เขาเพิ่งมามีดินน้ำมันกันนี่นะเนี่ยอะไรคะก็เราไปนาเรื่อยแล้วก็เก็บดินข้างนามาแกะมาก็มาทุบปั้นกันก็ไม่ทำอย่างนั้นก็ทำงั้นในช่วงเวลาบุญกลางบ้านในเดือนธันวาคมของทุกปีชาวบ้านจะช่วยกันล้อมสายสินใหม่ทั่วถึงกันทั้งหมู่บ้านพร้อมกับก่อพระเจดีย์ไซน์เล็กๆไว้หน้าบ้านโดยมีธรรมเนียมผูกกระบอกน้ำที่ทำจากไม้ไผ่ไว้หนึ่งกระบอกเพราะหลังจากหมดพิธีแล้วจะแบ่งทรายไปถวายวัดที่เหลือเก็บไว้ปัดเป่าในบ้านด้วยความเชื่อว่าจะเป็นมงคลพร้อมกับน้ำมนต์แจกจ่ายกับทุกบ้านที่ร่วมพิธีบุญใจกลางหมู่บ้านที่ผ่านมาบ้านไผ่ขอน้ำเป็นเพียงแห่งเดียวของอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกที่ทำบุญกลางบ้านพร้อมกับทำแพใหญ่เป็นที่วางตุ๊กตาของคนทั้งหมู่บ้านลอยไปกับสายน้ำตามพิธีกรรมซึ่งคนเก่าเล่าว่าใช้แก้เคล็ดการเกิดเพศบ้านหรืออหิวาตกโรคในอดีตอย่างเราเห็นในหลายๆพื้นที่การทำตุ๊กตาเสียกบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะทำเอาไปไว้ตามทางสามแพร่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะด้วยความที่ชุมชนของเราเนี่ยอยู่ติดกับแม่น้ำน่านและแม่น้ำน่านก็เป็นแม่น้ำสายสำคัญในการหล่อเลี้ยงชุมชนของเราให้อยู่ดีมีสุขจนถึงทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการทำการเกษตรต่างๆแล้วก็ความผูกพันกับสายน้ำเราก็มีประเพณีนี้ที่เราเห็นได้น้อยก็คือการลอยแพเพราะเนื่องด้วยว่าชุมชนของเราอย่างชื่อก็บอกแล้วไผ่ขอน้ำต้นไผ่ที่มันปกคลุมอยู่ที่ริมน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับสายน้ำน่านเนี่ยก็เลยชาวบ้านก็เลยว่าเอ้ยเราจะต้องไปด้วยกันเราเอามาวางรวมกันทำแพร่วมกันทั้งหมู่บ้านหลังจากทำบุญที่ใจกลางหมู่บ้านกันไปแล้วนะคะชาวบ้านทั้งหมดก็จะมาร่วมการลอยแพค่ะเป็นการลอยเคราะห์ส่งเมืองแบบที่เห็นอยู่นี้นะคะที่นี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศของริมแม่น้ำน่านนะคะที่จะได้เห็นรางเผาข้าวหลามของบางบ้านอยู่ริมแม่น้ำด้วยรวมถึงมีแปลงปลูกถั่วด้วยค่ะซึ่งก็บอกกันนะคะว่าถั่วเหล่านี้ค่ะจะนำไปทำกายศาสตร์ในงานบุญหน้านะคะจะเห็นได้ว่างานบุญของที่นี่นั้นสัมพันธ์กับธรรมชาติในท้องถิ่นค่ะชาวบ้านผู้นำก็ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเนี่ยเตรียมกล้วยเตรียมอะไรทุกบ้านเลยนะครับเอามาจากทุกบ้านเลยก็คุ้มละ3ต้นหรือ4ต้นนะครับนะทั้งหมดร่วมช่วยกันทำจะไม่ให้มีแต่สิ่งที่ดีๆครับสิ่งที่ไม่ดีก็จะสูญหายไปแล้วครับจะขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆในตัวบุคคลแล้วก็ในหมู่บ้านพื้นที่ทั่วในหมู่บ้านเนี่ยครับผมเคยถามตอนเด็กๆว่ามันมีการปั้นพานแล้วก็มีเงินมีทองที่ปั้นอยู่ในนั้นน่ะคุณยายเนี่ยบางคนเนี่ยบางท่านเนี่ยปั้นเป็นรูปเงินพดด้วงนะครับแสดงว่าประเพณีนี้สมัยนั้นน่ะยังใช้เงินพดด้วงกันอยู่นะครับเราก็ตีความสันนิษฐานไว้น่าจะก่อนรัชกาลที่4เป็นต้นไปเพราะสมัยรัชกาลที่4เนี่ยเราจะเลิกใช้เงินพดด้วงกันแล้วนะครับมีเงินพดด้วงมีเงินเหรียญเริ่มมาใช้ตอนนั้นนะครับจากการได้ข้อมูลมาว่าเกิดอหิวาตกโรคซึ่งคนในพื้นที่นี้ตอนแรกก็งงเพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่นี้จะเรียกโรคนี้ว่าโรคเพศบ้าน
ทุกคนคนแก่อายุ90 100ปีอะไรผมถามสืบถามมาก็จะบอกว่าเป็นโรคเพศบ้านเสียชีวิตกันเยอะเกิดโรคระบาดโรคเพศบ้านเกิดขึ้นก็เลยต้องทำการส่งตัวเหมือนเป็นตัวตายตัวแทนอย่างเงี้ยครับเกร็ดการเผาข้าวหลามร่วมงานบุญสันนิษฐานว่ามีความเป็นมาจากอดีตที่บ้านไผ่ขอน้ำมีไม้ไผ่จำนวนมากและแบ่งแปลงปลูกข้าวเหนียวนอกเหนือจากนาข้าวในกิจการค้าข้าวที่รุ่งเรืองอยู่ในชุมชนโดยเก็บข้าวเหนียวไว้ทำขนมงานบุญประเพณีต่างๆทำให้หลงเหลืออยู่ในพิธีบุญเพื่อความเป็นมงคลต่อหมู่บ้านและให้ชาวบ้านได้สนุกรื่นเริงร่วมกันก่อนเปลี่ยนปีน้ำอ้อยบุญสถาพรไทย PBS รายงาน